ทำความรู้จักกับช h i นา117ทาวเวจากโครงการอสังหาสุดหรูสู่แชมป์ตึกร้างที่สูงที่สุดในโลกตึกราฟ้านี้ซึ่งตั้งตังงานอยู่ชานาคนครเทียนจินเมืองใหญ่อันดับที่7ของจีนสร้างสถิติกลายเป็นตึกร้างที่สูงที่สุดในโลกหลังโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้หยุดชะง,งักไปตั้งแต่ช่วงปี2015ชัยนา117ทาวเวหรือที่ได้อีกชื่อหนึ่งว่าโกลดินฟ i น a n น e 117 เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูที่เริ่มก่อสร้างในปี2008และเดิมทีน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี2018-2019แต่โครงการหยุดชะงักอย่างถาวรในเดือนกันยายนปี2015ทำให้อาคารสูง597เมตรนี้ถูกทิ้งร้างมับตั้งแต่นั้นมาตอนที่โกดินไฟแนนซ์117ยุติการก่อสร้างใหม่ๆม,มันยังเป็นเพียงตึกร้างที่สูงอันดับที่5ของโลกแต่ทว่าปัจจุบัน มันได้ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกเป็นที่เรียบร้อยเพราะตึกรางที่สูงกว่านี้โดนทุบทำลายไปหมดแล้วหากโครงการโกลดินไฟในหนึ่งหนเสร็จสมบูรณ์ตึกนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยเหนือระดับพื้นดินหนึ้อยยชั้นโดย117ชั้นถูกกำหนดให้เป็นโรงแรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์ส่วนอีก11ชั้นจะเป็นที่ตั้งหน่วยบำรุงรักษาและปฏิบัติการและยังมีชั้นใต้ดินอีกสชั้นอาคารหลังนี้ ยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้พื้นที่ทุกส่วนเรื่อยไปจนถึงจุดสูงสุดของอาคารสามารถอยู่อาศัยได้จริงและถ้าหากเปรียบเทียบในแง่ความสูงของชั้นที่ผู้คนสามารถขึ้นไปอยู่อาศัยได้มันจะเป็นรองเพียงแค่ตึกเบิร์ตคาริฟานในดูไบเท่านั้นฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าโครงการนี้มีปัญหาอะไรทำไมถึงสร้างไม่เสร็จผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลว่าโครงการโกรดินไฟา์ใน17 เผชิญความเสี่ยงหลายประกาศตั้งแต่แรกทั้งการที่บริษัทผู้พัฒนายอย่างโกลดินกุ๊ปถูกมองว่าเป็นมือใหม่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนและงขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนจนทําให้ต้องใช้งบป,ประมาณของตัวเองในการก่อสร้างทั้งหมดซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทอาจจะคิดว่าคุมหากอาคารนี้สร้างสําเร็จแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี2008กับกลายเป็นตัวซ้าเติมให้โกลดินกุ๊ปเผชิญแรงกดดันหนักขึ้นในปี2011 บริษัทโกลดินกรุ๊ปตัดสินใจกลับมาเดินหน้าก่อสร้างอาคารหลังนี้ต่อและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเข้าสู่ปี2015หลังจากที่มีการฉลองงานก่อสร้างอาคารถึงจุดสูงสุด597เมตรโครงการนี้ก็หยุดชะงักแบบไปต่อไม่ได้อีกเลยนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการเลือกทําโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่โตระดับนี้ในเมืองอันดับรองอย่างเทียนจินถือเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรนะ่นัก พราะไม่น่าดึงดูดใจพวกมหาเศรษฐีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้หลังจากที่โครงการนี้ล่มสลายในปี2020รัฐบาลจีนได้ออกกฎเหล็กห้ามการก่อสร้างอาคารที่สูงเกินกว่า500เมตรและยังตรวจสอบแผนการก่อสร้างอาคารต่างๆอย่างเข้มงวดด้วยปัจจุบันตึกโกดินแฟแนซ์117หรือชัยนา117ทาวเวอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงตึกรางที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจีนให้คิดวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไร